สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้นะครับเรานำท่านมาสู่บริเวณพื้นที่มาบตาพุดนะครับในบริเวณนี้ก็มีการปรับปรุงคุณภาพดินวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการนี้เนี่ยปกติแล้วเราก็จะค่อนข้างที่จะหาพบได้ยากในประเทศไทยนะครับเราอาจจะรู้จักวิธีการปรับปรุงดินโดยใช้ซีเมนต์คอลัมน์อาจจะรู้จักวิธี PVD วิธีนี้เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นการใช้สโตนคอลัมน์นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงดินผมอยู่กับคุณประวิทย์จึงสง่านะครับคุณประวิทย์เป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของ NFCTแทงฟาร์มใช่ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ ครับอยากจะเรียนถามคุณประวิทย์ในคำถามแรกนะครับว่าในการปรับปรุงคุณภาพดินเนี่ยทำไมนะถึงต้องมีการปรับปรุงครับเราไม่ปรับปรุงได้ไหมครับสร้างแทงฟาร์มไปโดยตรงเลยได้ไหมแต่เดิมเลยเนี่ยครับโครงการนี้ครับเขาถูกดีไซน์ด้วยการเสนอเป็นพายเป็นเสาเข็มเป็นเสาเข็มแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยวิธีการใช้เป็นสโตนคอลัมน์นะครับมันทำให้เราประหยัดในแง่ของเวลาก็ดีประหยัดในแง่ของค่าใช้จ่ายก็ดีมันเลยเป็นที่มาของสโตนคอลัมน์ซึ่งหลังจากที่คุยกับทางเซโต้แล้วเนี่ยครับไอสโตนคอลัมน์เนี่ยครับมันแข็งแรงมากพอที่จะรองรับทั้งฟาวเดชั่นของถังน้ำหนักของถังอะไรก็แล้วแต่ถังมันสูงประมาณ20เมตรไดมิเตอร์ประมาณ34เมตรต่อถังก็คือด้วยวิธีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงดินฐานรากให้มันคงเพื่อที่จะรองรับถังน้ำมันได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของเวลาโดยเฉพาะเรื่องเวลานะครับแล้วในโครงการนี้เนี่ยนำน้ำมันไปเป็นสต็อกเพื่อใช้ในโครงการไหนครับโครงการนี้NFCT เนี่ยครับลูกค้าของเขาคือเชลเบสน้ำมันเป็นแก๊สโซลีน91และแก๊สโซลีน95นะครับซึ่ง NFCT สร้างถังมาเพื่อรองรับน้ำมันที่มาจากเชลล์แล้วก็ส่งไปให้กับทางแท็บไลน์ผ่านทางท่ออ๋อครับครับผมแล้วยังจะมีเฟสต่อไปไหมครับหมายว่าจะต้องมีการปรับปรุงดินอีกไหมครับในโครงการต่อไปเฟสต่อไปเนี่ยกำลังอยู่ในการพิจารณาของ NFCT อยู่ครับอ๋อหมายถึงว่าบริเวณนี้ก็จะมีแค่แทงฟาร์ม6แทงณเวลานี้มีเท่านี้ครับแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าที่ทราบใช่ครับแต่จุดที่เรากำลังดูนี่คือจุดอะไรครับสร้างอะไรครับจุดนี้เป็นถังน้ำดับเพลิงของโครงการแต่ว่าก็สร้างด้วยหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันใช้เป็นสโตนคอลัมน์ครับเป็นสโตนคอลัมน์เหมือนกันซึ่งจุดนี้เนี่ยสโตนคอลัมน์เนี่ยจะลึก10เมตรอ๋อลึก10เมตรครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปนี่มันลึกประมาณ6เมตรเรื่องอย่างว่าถังน้ำมันมีทั้งหมด6ถังแต่ละจุดเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่าซอย property มันไม่เหมือนกันชั้นดินใช่ครับชั้นดินที่มีใช่ครับไม่แน่นชั้นดินผมเนี่ยใช่ครับลึกแค่ไหนแล้วก็ปรับปรุงให้เหมาะสมใช่ครับซึ่งความชั้นดินใช่ครับซึ่งบางถังเนี่ยความลึกคือ6เมตรครับในขณะที่บางถัง9เมตรโอ้และที่ลึกที่สุดก็คือ12เมตร12ก็ปรับปรุงลงไปจนสิ้นสุดความลึกของชั้นทรายรวมใช่ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณประวิทย์นะครับที่ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณฟรานซิสโกนะครับคุณฟรานซิสโกก็เป็นGrime Improvement Expert นะครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปฐพีกลศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าคุณฟรานซิสโกเนี่ย Can you speak Thai คุณฟรานซิสโก Unfortunately not คุณฟรานซิสโกไม่สามารถพูดไทยนะครับ Do I have to speak my broken English No that's okay don't worry We're okay. your country so Okay Mr. Francisco, I would like you to explain about the concept of the stone column. Right, so we have a project here of a tank farm, uh-huh. a diesel and gasoline tanks for, uh-huh. For our client, and they required foundation solution uh-huh. that could achieve the capacity and the sediment control uh-huh. that they require. The client was facing with a costly option, and we offer them a stone column ground improved solution, which is basically to densify, enhance the properties of the soil by the action of this equipment. It's uh-huh. a big vibrator. This is a vibroflotation. This is a vibroprobe. In this case, it's hydraulic. Uh-huh. And we're installing, at where you see the flags, uh-huh, the stakes, uh-huh. we're installing stone columns. They are kind of like How about piling the spacing? Element. The spacing.
The spacing we designed for the client, we have a spacing here of 2.1 meters in a triangular frame. Triangular pattern. Yeah. And about the diameter of the stone column? Almost 1 meter diameter. Almost one meter. So to complement, basically, the whole tank will be supported on this pattern of stone columns, uh-huh. which will act as bearing capacity elements and sediment control. Okay, and do you have any platform over the stone column? The platform of the tank? Yeah, there will be a combination of different compacted materials. I see. And after the compacted materials, there will be a ring raft prior to the construction of the tank itself. Okay, and then I said, when they're drilling, they say it's muddy. It's quite muddy. You cannot see the hole, right? Correct. And then the loader, they just pouring the stone inside. How can we sure that? How can we sure that the stone is get inside the hole? Yeah. So what we see here is a wet method. Wet method. So we utilize water to help with the penetration. I see. And help with the lubricate to help cut through the soil. And because it's this wet method, it becomes a bit messy on the surface. So we and it's also what it's called top feed. So we place the stone around the vibrator in the follower tubes, and the stone, when it feels the vibration, it just flows through down into the hole. First, we have penetrated to the design depth, and then after that, we flush the hole. And then we start the column from the bottom up by stages until we form a column compacted to the surface. For example, here, this is the very top of one column. You can see the stone has been left up into the surface. Okay. So we have a very dedicated quality control system where we're accounting for pressures, stone volumes, and the pressure itself. Okay. And how do you control the quality of the stone column? So the geometry, we control it carefully because we make sure we install the correct amount of stone. Then you check the amount of the stone, the diameter and the depth, then you know the volume. Then you check the volume. We check the volume, we cross-check it against the delivered volume. Mm-hmm. And we have a quality control system fully automated in the machine where we are also quality controlling the depth, the pressure, and the pressure gives us also the amount of stone we have to place as we're coming up to the surface. Okay. And how about the soil in between? The soil in between the stone column. Is there any effect from the stone column when you press the stone inside? The density of the soil in between is also improved? It is improved because we're using what is called a bottom vibrator unit. So the energy is always at the bottom, but when the soil doesn't have as much as, or is not as clean, or has a high fine content, that the effect on the surrounding of the column is not as high or as noticeable. In this case, the soils have a very high level of fines, so the effect is not as noticeable as it is with soils with less fine content. Okay. You can see the probe now up in the surface and in the nose, the water in a combination with air, it's vibrating up in the surface now, as you can see. Do you think this type of treatment is successful? Very successful, yes. For the right soil conditions, it is very successful, is fast, is, despite you see this water ponds, environmentally friendly because it doesn't use reinforced steel, it doesn't use concrete, but in a sense, compared to other materials that are using a carbon footprint, then it is environmentally friendlier. Yes, it is successful for the right soil conditions and less costly than, for example, a piling solution. Compared to soil cement column? Compared to soil cement column is cheaper. But soil cement columns have a higher capacity, and again, it all depends on a good geotechnical assessment of the project. Uh-huh. I mean, not all the solution, not one size fits all, but certainly if you have a good geotechnical assessment,
then you can say I apply the ultimate columns, I apply compaction techniques or stone columns. Okay. Anyway, thank you very much. ต้องขอบคุณคุณฟรานซิสโกมากนะครับ Thank you very much for your information. Thank you. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้ก็นำท่านมาพบกับคุณณัฐพงศ์โกวิทยานันท์นะครับคุณณัฐพงศ์ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเซโตประเทศไทยจำกัดคราวที่แล้วนะครับคุณจำกันได้ในคลิปที่8นะครับเราก็นำท่านไปพบกับคุณณัฐพงศ์ในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้วิธีแวคคูมพีวีดีนะครับในโครงการนี้ก็เป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพดินอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่คุณณัฐพงศ์ได้รับผิดชอบก็อยากจะให้คุณณัฐพงศ์เล่าให้ฟังครับว่าโครงการนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้วิธีใดและก็เหตุใดจึงเลือกวิธีการนี้ทำไมไม่ใช้แวคคูมพีวีดีอย่างโครงการที่เราไปดูที่ผ่านมาครับสวัสดีครับอาจารย์พนิษฐ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า stone column ครับนะครับผมซึ่ง stone column เนี่ยเราทำไมต้องใช้วิธีการนี้เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ครับลักษณะของดินเนี่ยเป็น granular soil หรือเป็นทรายไม่เหมาะที่จะใช้ PVD ไม่เหมาะที่จะใช้ PVD PVD นั้นเหมาะกับดินประเภทไหนครับ PVD เหมาะกับดินเหนียวอ่อนจะเป็นดินเหนียวอ่อนคือดินเหนียวอ่อนที่มีน้ำเยอะในเนื้อดินค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง PVD คือเราดึงน้ำออกจากดินครับแต่ว่าในเมื่อเป็นทรายเนี่ยทรายตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเลนะครับเป็นพื้นที่ถมทะเลแล้วการถมทะเลก็คือการนำทรายเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าไฮดรอลิกซิลแต่เนื่องจากว่าการปรับปรุงคุณภาพทรายเนี่ยหรือการดูแลซอยเนี่ยวิธีการที่เหมาะสมก็คือเราต้องให้ทรายเนี่ยเกิดการจัดเรียงตัวใหม่แล้วก็ถมมานานแล้วยังครับอันนี้พื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณ20ปี25ปีแล้วมันไม่แน่นพอเหรอครับยังครับผมเราดูเหมือนแน่นแต่จริงๆแล้วยังไม่แน่นซึ่งเราสามารถทดสอบเราต้องทดสอบดินก่อนนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างถังเก็บน้ำมันเป็นแทงฟาร์มนะครับซึ่งถังน้ำมันแต่ละถังเนี่ยมันต้องมีโหลดเนี่ยจากตัวโครงสร้างของถังเองแล้วก็น้ำมันเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ150 kPa นะครับโอ้ครับซึ่งเป็นโหลดที่ค่อนข้างสูง15ตันต่อตารางเมตรใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องดีไซน์เพื่อให้ฟาวเดชั่นเนี่ยหรือว่าสภาพดินเนี่ยรับน้ำหนักได้อย่างน้อยเนี่ย200และชั้นดินที่มีปัญหาที่ต้องปรับปรุงนี่ลึกเท่าไหร่ครับลึกประมาณ10เมตรครับผมมันแปรผันหรือว่าเท่ากันหมดตลอดทั้งโครงการมีแปรผันอยู่ที่ประมาณ6เมตรจนถึง12เมตรโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ9ถึง10เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินบริเวณนั้นๆแล้วการปรับปรุงก็ทำลึกจนสิ้นสุดดินหลวมนั้นใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่าทรายหลวมเรียกว่าดินหลวมไม่ถูกต้องเพราะเรามีการปรับปรุงทรายเราไม่ได้ปรับปรุงดินนะครับเทคนิคการบดอัดในระดับลึกเนี่ยครับเราใช้หัวเครื่องจักรที่เรียกว่าไวโบรฟอร์ดนะครับซึ่งหัวไวโบรฟอร์ดเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนนะครับด้วยความถี่สูงมากนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะนำเอาหินนะครับเรามีการเติมหินลงไปนะครับเพื่อทำให้หินเนี่ยลงไปแทนเนื้อทรายที่มันหลวมก็หมายว่าเราใช้ไอไวโบรฟอร์ดเนี่ยรีลงไปให้เกิดรูแล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยนำใช่ครับพอเกิดรูแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไอตัวหินเล็กกรอกลงไปครับแล้วก็ใช้ไวโบรเนี่ยอัดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งครับผมไวโบรเนี่ยมันทำหน้าที่สั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนปุ๊บเนี่ยทั้งหินและก็ทรายที่เราเติมลงไปเนี่ยทรายที่มีอยู่เดิมรวมกับหินที่เติมลงไปเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนและเรียงตัวใหม่แล้วเกิดการอินเตอร์ล็อกกิ้งแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นหินอย่างเดียวแต่เป็นทรายที่มีอยู่เดิมเข้าไปผสมผสานถูกต้องครับมันเป็นเรียกว่าต้องเรียกว่ามันเป็นเทคนิคการบดตักระดับลึกโดยการเติมหินลงไปเพื่อเพิ่ม bearing capacity เพิ่ม shear strength ที่เรียกว่า stone column เพราะว่ามันฟอร์มเป็นคอลัมน์มันฟอร์มเป็นคอลัมน์แต่มันไม่ได้เป็นเหมือนเสาเข็มครับหรือเป็นเสาเข็มที่หล่อมาในที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในบางชั้นความลึกเนี่ยซึ่งทรายมันหลวมเนี่ยครับdiameter ของคอลัมน์อาจจะบวมตัวออกอาจจะใหญ่กว่านะครับในขณะที่ชั้นทรายที่มันแน่นก็อาจจะเล็กลงกว่านิดหน่อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์ไว้ที่ diameter ประมาณ1เมตรครับอาจารย์ครับแล้วก็ spacing ทุกๆ2เมตร10เซนครับผมแล้วมีการทดสอบหรือมีการคำนวณไหมครับว่าไอ้ความสามารถจากการปรับปรุงดินแล้วเนี่ยตัว bearing capacity เนี่ยมันสูงพอที่จะไม่เกิดครับผมแน่นอนครับก็มีทั้งการคำนวณในเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็มีการทดสอบหลังจากมีการปรับปรุงคุณภาพทรายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการ follow up การสุดตัวที่เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าแทงก์ยังไม่ได้สร้างครับใช่ครับแต่ว่าเรามีการคำนวณทางทฤษฎีโดยใช้ practice ว่าการใส่โหลดจำลองโหลดลงไปจำลองโหลดลงไปแล้วไม่ได้เกิดการสุดตัวมากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่การคำนวณเนี่ยจะมีการสุดตัวประมาณ50มิลลิเมตรประมาณ5เซนประมาณ5เซนเท่านั้นเองครับผมครับครับแล้วการสุดตัวก็ต้องเป็น remain plane นะครับใช่ครับไม่น่าจะเกิดไม่มีการเอียงตัวไม่มีแล้วครับเพราะมันเป็นทรายครับแล้ววิธีการนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินอื่นที่อาจจะใช้ได้เหมือนกันเช่นซีเมนต์คอลัมน์ครับผมก็น่าจะใช้ได้ครับผม
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้เนี่ยความเหมาะสมก็คือว่า1สภาพพื้นที่เป็นทรายเราสามารถที่จะบดอัดทรายในระดับลึกขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อได้เปรียบจุดเด่นของระบบนี้ก็คือว่ามันสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ครับเพราะว่ามันเป็นการปรับปรุงคุณภาพทรายในระดับลึกลงไปนะครับแล้วมีการเอาหินเนี่ยลงไปแทนในพื้นที่ทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบแผ่นดินไหวในแง่ไหนครับในแง่ว่าถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เนี่ยใช่ครับจะไม่เกิด liquid fraction จะไม่เกิด liquid fraction ทำไมถึงไม่เกิด liquid fraction เพราะเดรนน้ำออกไปได้ถูกต้องครับคือในการทำเทคนิคเนี่ยมันเป็นการเรียนน้ำไปในตัวแล้วมีการตัวสโตนคอลัมน์ก็คือเป็นท่อเรียนน้ำขนาดใหญ่ถูกต้องครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอเทอร์เพรสเชอร์สูงก็จะเข้ามาในตัวไอตัวสโตนคอลัมน์ใช่ครับก็จะทำไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาลิควิดแฟคชั่นสภาพดินเหลวที่จะทำให้เกิดการสูญตัวใช่แล้วครับครับแล้วในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกในรอบ20ปีของประเทศไทยนะครับไม่เคยมีใครทำหรอครับมีเคยทำเมื่อนานมาแล้วครับผมเคยได้ยินสโตนคอลัมน์มาพักหนึ่งนานแล้วก็ประมาณ 20-25 ปีแต่ว่าไปดินเหนียวซึ่งมันไม่เหมาะสมครับอาจารย์คือสโตนคอลัมน์หรือแซนด์คอมแพคชั่นพายหรือไวโบรฟอร์ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับพื้นที่ที่เป็นแกรนูล่าซอยเป็นทรายต้องเป็นทรายเท่านั้นครับเอาไปใช้ที่ดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถฟอร์มตัวเป็นคอลัมน์ได้เพราะมันเจอการโป่งออกมันจะโป่งออกแล้วมันไหลไปตามดินเหนียวอ่อนใช่ครับเพราะว่าดินไม่สามารถที่จะต้านทานใช่ครับเพราะนั้นเราต้องเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับสภาพของดินสภาพของทรายบริเวณนั้นด้วยครับก็ในโครงการนี้นะครับการใช้สโตนคอลัมน์เนี่ยอย่างที่ทางคุณณัฐพงษ์ได้อธิบายให้ฟังนะครับก็มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงดินในลักษณะที่เป็นทรายได้เป็นอย่างดีนะครับคุณณัฐพงษ์มีโปรเจกต์อะไรให้ผมดูอีกไหมครับเนี่ยมีครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเรียนเชิญทางทีมโยธาน่ารู้ไปทำคลิปนะครับเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการก็เป็นประโยชน์นะครับครับประโยชน์ยินดีเลยครับยินดีครับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมโยธาครับผมก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับรายการนี้เนี่ยเราทำขึ้นนะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เท่านั้นนะครับเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้แสวงหารายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ